ประชุมด้วยครับยาวครับถามเป็นวันเกิดคุณศรีภรรยาที่ผ่านมาหน่อยครับลุยกันถึงใช่ไปลิเป๊ะมาครับเพราะว่าทะเลหวานมากไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือเคยไปลิเป้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่นานแล้วประมาณ3ปีได้ 3-4 ปีได้แล้วก็ประทับใจที่นั่นชอบที่นั่นก็เลยคิดถึงอยากกลับไปอีกก็เลยแบบว่าพอดีเราแบบพอจะมี day off อยู่บ้างแบบสักสล็อตหนึ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอไปละกันอะไรแบบนี้ใช่เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาลุยยาวไม่มีเวลาเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้คิดแบบว่าเฉพาะวันเกิดโดยเฉพาะใช่ใช่ครับมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นที่ลิเป้นอกจากภาพหวานก็จริงๆแล้วก็มีแบบว่าทานข้าวกันนู่นนี่นั่นที่โรงแรมเลยฮะดินเนอร์กันก็เป็นปกติที่ชอบหาของอะไรอร่อยๆกันอยู่แล้วชอบไปแบบว่าพักผ่อนไปโรงแรมสวยๆไปเนาะอะไรแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วก็มีของขวัญให้เขาอะไรแบบนี้ฮะก็ตามเลิกวันเกิดเนาะซื้อเป็นนาฬิกาให้อะไรอย่างงี้ให้ใช่ครับนาฬิกาที่ชอบใช่เป็นนาฬิกาที่เขาชอบเขาเล็งไว้นานเขาเล็งไว้นานแล้วครับแต่แบบว่าก็เพิ่งมีโอกาสได้แบบว่าซื้อให้เขาอะไรแบบนี้ครับไม่ขนาดนั้น คือจริงๆแล้วก็ทำงานหนักทั้งคู่นะ แต่ว่าคือเราก็พยายามแบบว่าใช้เงินให้แบบว่ามีเหตุผลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเห็นนาฬิกาแล้วเป็นยังไงบ้างที่แบบเปิดมาแล้วโอ้ยอยากได้มานานอะไรมีโมเมนต์ไหมคือจริงๆแล้วมันรู้สึกดีตรงที่ว่าเราใส่ใจกันมากกว่าไม่ได้ว่าเป็นของที่แพงไหมเป็นของที่ชอบไหมสุดท้ายแล้วเราได้ของจากคนที่เรารักอ่ะเขาซื้อให้เราผมว่าอะไรก็ดีใจหมดแหละอืมใช่มีคำหวานอะไรให้กันไหมวันเกิดทั้งทีมโรแมนติกขนาดจริงๆก็ไม่ได้มีคำหวานอะไรมากก็เขียนการ์ดให้เขาอะไรแบบเนี้ยฮะนานๆคือปกติคือเราก็แบบอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าเขียนการ์ดให้เขาพูดถึงความรู้สึกกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีพูดกันอยู่บ้างครับใช่เห็นมีการแซวกันว่าเอ้ยไม่ค่อยจะได้เห็นโมเมนต์แบบจูบหวานๆแบบนี้ปีนี้น่าจะเต็มลงอินสตาแกรมไปเลย คือจริงๆแล้วอ่ะผมก็มีบ้างอยู่แล้วแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่ที่แบบว่าถ่ายรูปโชว์เขาตลอด หรืออะไรแบบนี้ใช่หวานไหมหรอก็ถ้ามีโอกาสก็หวานนะใช่คือแบบก็มันดีกว่าเอาเวลามานั่งทะเลาะกันเนาะจริงๆแล้วอืมใช่เห็นพี่ฟิล์มตอนนี้แบบค่อนข้างจะเซ็กซี่จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันมีความห่วงผมว่าเขารู้ลิมิตอยู่แล้วล่ะเราโตทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าอันล่าสุดนี้คือมันเป็นงานมากกว่าเขาก็เลยแบบทำนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยของคนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับตามภาษาคุณสามีกับพ่อแฟนแบบเซ็กซี่เรามีแบบเฮ้ยเธอได้แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขารู้อยู่แล้วก็เลยไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ใช่ไม่ห่วงไม่ห้ามเพราะว่าไว้ใจมากกว่าเพราะว่าผมว่าเขารู้ลิมิตแหละว่าอะไรคือได้อะไรคือรู้สึกว่าเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยเวลาจะออกไปไหนต้องเช็คกันก่อนไหมคะเวลาออกไปไหนเวลาออกไปไหนไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยแต่งตัวโป๊ออกไปข้างนอกใช่แต่ถ้าเกิดแบบว่าต้องทำงานจริงๆหรือว่าอยู่บ้านที่แบบว่าไม่ได้ออกนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าแล้วแต่งงานใช่ครับไม่ใช่คนที่ไปโฟกัสหรือไปหึงหรือห่วงใช่ครับโอเคพี่ขอบคุณนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ